นิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาเราจะมีลักษณะของการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อตอบโจทย์บางอย่างนักนิติศาสตร์ในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนากรอบความคิดให้ครอบคลุมมิติที่หลากหลายความท้าทายหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับเรากำลังพูดถึงอนาคตของนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาในลักษณะของการใช้นิติศาสตร์เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนานั้นปัจจุบันเวลาเราทำความเข้าใจเราจะเจอคำหลักๆนะครับที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันผมขอยกตัวอย่าง3คำนะครับอันที่1เราจะพูดถึงหลัก Rule of Law หรือหลักนิติรัฐนิติธรรมสิ่งนี้นะครับก็ยังมีการถกเถียงกันครับว่าประเทศไทยเข้าใจหลักนิติรัฐนิติธรรมว่าอย่างไรตลอด30กว่าปีถึง50กว่าปีนะครับที่ประเทศไทยมีการปฏิรูปกฎหมายเรามักจะได้ยินคำนี้นะครับหลักการมันก็คือเมื่อเราใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนานะครับด้วยเหตุนี้เราจะต้องมีการเคารพสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายประเด็นนี้แหละครับที่นำมาสู่การถกเถียงในทางปฏิบัติของประเทศไทยว่าคนไทยสังคมไทยระบบกฎหมายของไทยเนี่ยครับให้น้ำหนักหรือคุณค่าเรื่องของ Rule of Law หรือที่ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายมากน้อยแค่ไหนซึ่งหลายท่านนะครับอาจจะมีคำพูดว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่ดีนะครับแต่ปัญหาหนึ่งที่มีความท้าทายก็คือทำอย่างไรให้ระบบการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยมีประสิทธิภาพในทุกมิตินะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นมุมมองจากการศึกษาแบบนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนานะครับโดยเชื่อมโยงกับเรื่องของ effectiveness หรือความมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้นะครับก็จะทำให้หลายท่านที่หากไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์หรือความคุ้มค่าก็จะไม่สามารถมองประเด็นหรือการขับเคลื่อนบทบาท law and economics เพื่อการพัฒนาในประเด็นว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายได้นะครับคำที่2ที่มีการพูดถึงนอกจาก rule of law ก็คือปัจจุบันนะครับจะมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า governance หรือธรรมาภิบาลในองค์ประกอบของ governance นะครับเวลาเราศึกษาข้อความคิดทางกฎหมายเราจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญไทยเองนะครับก็มีการพูดถึงหลัก governance หรือหลักธรรมาภิบาลไว้นะครับซึ่งในธรรมาภิบาลอาจจะมีองค์ประกอบย่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอันที่1ก็คือเราทุกคนนะครับจะต้องมีการเคารพกฎหมายหรือก็คือ rule of lawอันที่2นะครับก็คือการพูดจากแง่มุมเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือเรื่องของความคุ้มค่านอกจากนั้นนะครับยังมีพูดถึงเรื่ององค์ประกอบว่าด้วยความโปร่งใสการมีส่วนร่วมนะครับหรือ transparency กับเรื่อง participation ในกลไกต่างๆที่ผมเล่ามานะครับในวันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกแต่จะให้เห็นภาพนะครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาสิ่งที่สำคัญนะครับและควรทำความเข้าใจอันหลักแรกก็คือเราจะมีลักษณะของการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อตอบโจทย์บางอย่างนะครับด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาหรือคนที่สนใจเกี่ยวกับนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนานะครับจะมีลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ทำให้ต้องไปเข้าใจหรือไปศึกษาศาสตร์อื่นนะครับเพื่อนำมาใช้บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้นิติศาสตร์และเอาไปใช้ตอบโจทย์เป้าหมายที่เราต้องการนะครับในแง่นี้ลักษณะของการศึกษานิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาจึงทำให้มีลักษณะเป็นลักษณะ interdisciplinary หรือลักษณะของสหวิทยาการและมีลักษณะของบูรณาการในตัวของมันนะครับสุดท้ายนะครับถ้ามีคนถามผมว่าการศึกษานิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาบทบาทของนักกฎหมายเพื่อการพัฒนาและลักษณะของ legal agents นะครับหรือตัวแทนทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาอัยการนักนิติศาสตร์ตำรวจรัชทันกลไกตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่เราเรียกรวมๆกันว่าเป็นระบบเนี่ยนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่า institution หรือการศึกษาเชิงสถาบันเนี่ยครับบทบาทของผู้เล่นเหล่านี้นะครับจะมีการขับเคลื่อนนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างไรประเด็นนี้นะครับผมขอทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องความท้าทายนะครับสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะนักกฎหมายนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจนะครับก็คือปัจจุบันโลกเนี่ยครับมีการพัฒนาหรือไหลไปในทิศทางที่ต้องการการบูรณาการศาสตร์มากขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับนักนิติศาสตร์ในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนากรอบความคิดที่เราเรียกกันว่า legal framework นะครับให้ครอบคลุมมิติที่หลากหลายทั้ง3ด้านก็คือระดับ international นะครับหรือเวทีในระหว่างประเทศระดับที่2ก็คือเรื่องของ regional หรือระดับภูมิภาคระดับที่3นะครับก็คือเรื่องของ national ก็คือในระดับภายในดังนั้นนะครับนักกฎหมายไทยหลายท่านที่กำลังอยู่ในเส้นทางของนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาและเปิดโลกสู่อนาคตเนี่ยครับโดยเฉพาะในการขับเคลื่อน SDG นะครับนอกจากต้องมีองค์ความรู้แล้วบูรณาการได้แล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนะครับซึ่งทั้ง3องค์ประกอบนี้นะครับจะทำให้สามารถเป็นนักนิติศาสตร์เพื่อการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับ